เด็กๆวันนี้นะคะเรามาดูใบงานภาษาอังกฤษกันค่ะเด็กๆดูสิคะมีตัวอะไรอยู่ที่บนใบงานคะจำได้ไหมเอ่ยตัวอะไรเอ่ยคะถูกต้องค่ะตัว I นั่นเองค่ะตัว I แบบนี้นะคะเด็กๆอันนี้ก็คือ Big I อันนี้ก็คือ Small I นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปเขียนนะคะเราระบายสีตัว I กันก่อนดีกว่าค่ะครูตุ๊กจะใช้สีฟ้านะคะระบาย Big I ก่อนเลย Big I ของครูตุ๊กสีฟ้านะคะต่อไปค่ะ Small I ครูตุ๊กจะเอาสีส้มค่ะก็ลากเลยนะคะระบายเลยนะคะI small I เขาจะมีกลมๆข้างบนด้วยเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วนะคะเรามาฝึกเขียนตัว I กันค่ะเริ่มแรกนะคะเด็กๆลากเส้นตรงลงมาแบบนี้นะคะ Big I เขาก็จะมีเส้นข้างบนแบบนี้2แล้วก็ด้านล่างด้วยแบบนี้นะคะเด็กๆแล้วก็ small I ก็ลากลงมาค่ะแล้วก็ทำจุดให้เขาแบบนี้ทำได้ไหมคะเด็กๆต่อไปค่ะเด็กๆก็ลากลงมานะคะขีดบนขีดล่างนะคะ Big I Small I มีจุด Big I ชึบ Small I มีจุดอย่าลืมจุดนะคะเด็กๆเขียนให้เสร็จเลยนะคะ Big I Small I Big I Small I นี่นะคะตัวสุดท้ายค่ะ Big I Small Iเท่านี้เองค่ะเด็กๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามองไปดูที่ภาพด้านข้างๆสิคะคือภาพอะไรเอ่ยคะใครบอกครูตุ๊กได้เอ่ยนั่นก็คืออิกรูนั่นเองนะคะ I อิกรูนะคะเด็กๆก็เขียนตรงนี้ได้นะคะ I is forให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจับมือเขียนได้ค่ะเด็กๆอิกรูก็คืออะไรคะอิกรูก็คือบ้านของชาวเอสกิโมนั่นเองค่ะเสร็จแล้วเด็กๆก็ทำไมคะระบายสีเลยค่ะก็ทุกจะใช้สีเหลืองนะคะระบายบ้านของชาวเอสกิโมค่ะก็คืออิกรูนั่นเองก็ระบายลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะเด็กๆแล้วแต่เด็กๆนะคะเด็กๆชอบสีอะไรเด็กๆก็ระบายสีนั้นลงไปได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะเราไปดูแผ่นที่2กันต่อเลยค่ะใบงานแผ่นที่2นะคะเด็กๆมาดูคำสั่งกันค่ะให้เด็กๆระบายสีภาพที่ขึ้นต้นด้วยตัว I ค่ะเด็กๆดูสิภาพไหนที่ขึ้นด้วยตัว I บ้างเอ่ยเมื่อสักครู่นี้เราเพิ่งผ่านมาอะไรนะคะเด็กๆถูกต้องค่ะ I igloo นะคะเด็กๆก็ระบายสีลงไปเลยค่ะทุกเอา igloo สีเหลืองนะคะเสร็จแล้วค่ะมีไออะไรอีกคะเด็กๆดูสิคะไออิ้มน้ำหมึกขวดหมึกนั่นเองค่ะก็ระบายลงไปเลยค่ะต่อไปค่ะอันนี้มีไอไหมคะเด็กๆไม่มีนะคะเราก็ไม่ต้องระบายค่ะมีอะไรที่ขึ้นต้นด้วยตัวไออีกคะอันนี้มีไหมคะไม่มีนะคะอันนี้เป็นตัว O Octopus ไม่ใช่นะคะอันนี้ P Pencil ก็ไม่ใช่
ตัวนี้นั่นเองไออะไรคะไออินเซสนะคะก็คือแมลงนั่นเองค่ะระบายเลยค่ะเด็กๆชึบเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเรามาดูด้านล่างเลยค่ะด้านล่างให้เด็กๆวงกลมตัวอักษรให้ตรงกับภาพค่ะเด็กๆดูซิภาพแรกค่ะเด็กๆดูซิคืออะไรคะกบนั่นเองเอกบภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคะ frog frog กบใช่ไหมคะขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะตัว f นะคะแล้วก็วงกลมตัว f ลงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะต่อไปตัวที่สองคืออะไรคะมดใช่ไหมคะตัวอะไรนะAnd มดนั่นเองเออยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้นี่เองต่อไปค่ะตัวสุดท้ายอะไรเอ่ยคะ Elephant Elephant E นะคะอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้นี่เองเด็กก็วงกลมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆคะทำได้ไหมคะเด็กๆ เก่งมากเลยนะคะทำได้กันทุกคนเลยสำหรับวันนี้นะคะครูตุ๊กก็ลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเด็กๆ